ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆที่สามารถพัฒนาการฝึกการดีดขึ้นดีดลงนะครับให้กับเราได้อย่างดีเนาะก็จะเป็น consistent double นะครับก็คือเอาสเกลนี่แหละมาเล่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับเฟรมจากซูเปอร์เฟรม66นะครับวันนี้ก็จะมาดูเป็นการดีดสลับที่อยู่บนสเกลง่ายๆเนาะก็สามารถเอาไปใช้เป็นวอร์มอัพได้เป็นแบบฝึกหัดได้นะครับแบบมอร์นิ่งรูทีนตื่นมาไม่รู้จะฝึกอะไรก็สามารถฝึกอันนี้ได้นะครับก็จะเป็นโน้ตบนสเกล C major นี่แหละนะครับก็จะดูตามโน้ตเหมือนเดิมนะครับโน้ตที่ให้ไปก็จะเป็นตัวดำที่90 BPM เนาะนะครับก็จะเป็นคาเฟต2ชั้นเป็นการดีดสลับเหมือนเดิมจะอยู่บน C major scale ที่อยู่บนฟอร์มนี้นะครับแต่เราจะใช้ไม่เยอะหรอกเราใช้แค่สาย5มาถึงสาย3นะครับก็จะเป็นโน้ตนี้นะครับ C ถึง C นะครับผม C ที่สาย5เนาะเราสามารถดูตามโน้ตได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆเนาะอาจจะไม่ได้ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดบนคาเบต2ชั้นคาเบต2ชั้นก็จะนับ1 e and a เนาะก็จะเป็น4พยางค์พูดง่ายๆว่า4พยางค์บน90 BPM นะครับแบบนี้เราต้องหาก่อนว่าคาเบต2ชั้นมันจะดีดยังไงนะครับในทุกๆแบบฝึกหัดเนาะอันนี้นะครับคราวนี้ในแบบฝึกหัดมันจะเป็นดับเบิลดับเบิลก็คือดีด2ครั้งนะครับขึ้นลงแล้วก็ขึ้นเลยนะครับง่ายๆเลยเนาะลักษณะเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับจำเสียงไปก็ได้ไม่อาจจะไม่ต้องดูโน้ตก็ได้หรือเอาไปเล่นกับสเกลอื่นๆง่ายๆที่เราชอบก็จะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆที่สามารถเอาไปเพิ่มในลูกโซโล่อะไรที่เราเล่นอยู่แล้วก็ได้นะครับนะครับเสียงง่ายๆเลยน่าจะจำได้ไม่ยากนะครับโอเคคราวนี้ลองมาเล่นกับเป็นทนอง90 BPM ในลักษณะแบบค่าตัวโน้ตคาเบต2ชั้นนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เล่นวนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแบบนี้นะครับง่ายๆเลยแต่ก็ให้เราโฟกัสไปที่เสียงแล้วก็คุณภาพในการดีดของเราครับให้เราดีดชัวร์ๆไปเลยดีดแรงๆไปเลยให้มันรู้สึกว่าเราได้ไม่ได้เราจะได้รู้นะครับผมชัดเจนไปเลยอะไรประมาณเนี้ยดีให้มันมีความมั่นใจโอเคอันนี้เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆเนาะเพื่อให้เราได้สามารถพัฒนาได้หรือเราจะเล่นเป็นสเกลอย่างอื่นก็ได้สามารถเอาไปเล่นกับพวกแพนทาโทนิกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทำเพิ่มขึ้นมาให้เรื่อยๆเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามซูเปอร์เฟรม66ในทุกๆช่องทางนะครับโอเคอันนี้ขอบคุณนะครับ